ข่าวแรกของเราในวันนี้ครับไปเริ่มต้นกันที่หลังจากที่มีการนัดฟังคำสั่งนะครับของศาลอาญาพิจารณาการถอนแกนนำนปช.นายยศวริศชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกไปเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของทีมทนายก็เตรียมเงินสด2ล้านบาทยื่นประกันตัวเจ๋งดอกจิกนะครับซึ่งถูกศาลเพิกถอนคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเปิดเผยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของครอบครัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบนเวทีปราศัยครับหลังจากนายชาวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและนายนิพิษอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเนื่องจากแกนนำนปช.บางรายมีพฤติการเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวโดยขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่7ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมากล่าวโจมตีพาดพิงข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ศาลอาญามีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกจำเลยที่7เพราะขึ้นปราศัยวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิการทำงานศาลรัฐธรรมนูญโดยนำที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตุลาการมาเปิดเผยบนเวทีซึ่งศาลเห็นว่ามีเจตนาร้ายในการคุกคามและประสงค์ให้เกิดความวุ่นวายเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งถือเป็นการไม่นำพาต่อเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้แม้จะมีการขอโทษแล้วแต่ถือว่าผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้หากปล่อยไปแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะไปกระทำอีกหรือไม่ส่วนกรณีของนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่าแม้มีการปราศัยที่เสียดสีประชดประชันไม่สุภาพหยาบคายแต่ก็ไม่มีคำพูดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยไม่กระทบต่อเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวของศาลเพราะถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานจึงไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอนประกันและให้ยกคำร้องโดยจำเลยที่1 2 6 8 12ถึง24ศาลได้กำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นเงื่อนไขเดียวกันคือห้ามจำเลยทั้งหมดกระทำการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นยั่วยุปลุกระดมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นและห้ามเดินทางออกนอกประเทศนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ได้กล่าวขอบคุณศาลและแสดงความเสียใจต่อนายยศวริศหลังจากนี้จะมีการยื่นขอประกันตัวนายยศวริศตามกระบวนการยุติธรรมส่วนเงื่อนไขห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศและห้ามก่อเหตุวุ่นวายนั้นไม่ได้ทำให้การขออภัยครับไม่ได้ทำให้การจัดกิจกรรมของนปช.มีความลำบากแต่อย่างใดขอแสดงความเสียใจกับคุณยศวริศชูกล่อมหรือวิเจ๋งซึ่งพวกกับผมทุกคนนะครับพร้อมกับทีมทนายความนะครับกำลังดำเนินการเพื่อยื่นขอประกันตัวนะครับตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็ทางพี่เจ๋งเองก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณศาลและขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะได้ใช้สิทธิในการยื่นประกันตัวต่อไปก็ไม่ได้ลำบากมากขึ้นครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ศาลท่านได้วางเงื่อนไขนะครับพวกผมก็ไม่ขัดข้องน้อมรับปฏิบัติตามนั้นนะครับนายณัฐวุฒิไสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแกนนำนปช.ยืนยันนะครับว่าจะต้องเดินหน้าประกันตัวนายยศวริศพร้อมกับคนเสื้อแดงอีกหลายคนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำให้มีอิสรภาพต่อไปและโดยส่วนตัวไม่ได้วิตกกับการที่ศาลนัดมาฟังคำสั่งพร้อมกับแกนนำนปช.ที่เป็นส.ส.รวม5คนในวันที่29พฤศจิกายนนี้สำหรับนายยศวริศถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตั้งแต่เย็นวันนี้โดยทีมทนายได้เตรียมเงินสด2ล้านบาทเพื่อยื่นขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ